แก่นธรรมคำสอนของพ่อครูถ้าอะไรก็ตามแต่มาถึงปัจจุบันจะเป็นศูนย์ทำให้กิเลสศูนย์ได้อดีตทุกอดีตก็จะเป็นศูนย์จากที่ปัจจุบันของคุณมีประสิทธิภาพสมบูรณ์อนาคตจะมาอีกเท่าไหร่เท่าไหร่ฉันก็จะทำให้เป็นศูนย์ได้หมดเพราะฉะนั้นทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตกิเลสหมดฤทธิ์เพราะปัจจุบันทำศูนย์ได้หมดเลยนี่คือคนอยู่เหนือกาละพ่อครูสมณะโพธิรักวันที่3มกราคม2567